คริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเผือกทอดกันค่ะผสมแป้งประกอบอาหารตราโกกิกะทิสำเร็จรูปกับโซดาคนให้เข้ากันค่ะใส่เผือกขูดปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ค่ะนำเผือกที่ปั้นลงทอดในน้ำมันพืชทอดจนสุกกรอบจากนั้นตักขึ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบวยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย